คลิปนี้เรามาอัปเดตตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางตำบลบ้านสามีลักษณะเด่นก็คืออยู่เหนือเขื่อนกิ่วลมเพราะฉะนั้นก็จะมีปลาเยอะที่นี่ก็มีตลาดเรียกว่าตลาดปลาบ้านสานะครับบ้านสาหลักๆ ก็ทำอาชีพปลูกสับปะรดนะครับก่อนดังมากสับปะรดที่ปลูกกันเยอะแล้วจากสับปะรดก็จะมีการปลูกมะขามหวานนะครับบ้านสานี่ก็อยู่ระหว่างหุบเขาสมัยก่อนก็แม่น้ำวังนะครับทำนาตอนนี้ก็แม่น้ำวังก็สร้างเขื่อนมาก็นาก็จะทำได้น้อยลงก็จะไปทำพวกผลไม้นะครับพวกมะขามหวานมะม่วงอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับตรงนี้ก็จะเห็นวิวทะเลสาบกิ่วลมจะเผยว่าตำบลบ้านสาจะมีป่าเยอะนะครับเราสังเกตเห็นไหมครับนี่เป็นป่านะครับมีไร่ยางพาราแต่ส่วนใหญ่ทำสับปะรดเป็นหลักนอกจากนี้ก็มีปลานะครับปลาเขื่อนเราจะมาซื้อส้มน้ำปูก็ตามภาษาก็มีขายครับแล้วก็เป็นภูเขาล้อมรอบนะครับตำบลบ้านสาเนี่ยครับตำบลบ้านสาก็ทำอาชีพนอกจากการเกษตรแล้วก็เป็นพนักงานของปูนซีเมนต์ไทยแจ้ห่มเพื่อนก็ทำงานตรงนี้เยอะนะครับนี่ครับเป็นตำบลที่มีพื้นที่ป่าเยอะกว่าพื้นที่ทำกินนะครับบ้านสาเนี่ยอากาศจะเย็นส่วนกลางวันก็จะร้อนร้อนสลับเย็นแหละครับเกี่ยวเราจะไม่เจอยังไม่เจอบ้านนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นอยู่เขตป่าของสงวนอยู่นะครับป่าสงวนอยู่เห็นซุ้มนี้คือขายสับปะรดตอนนี้ไม่มีสับปะรดขายนะครับด้านขวาข้างหน้านี่ก็จะเป็นจุดมีจุดชมวิวเขื่อนกิ่วลมนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นท้องน้ำเขื่อนกิ่วลมก็จะอยู่ทางอำเภอเมืองตัวเขื่อนนะครับน้ำก็จะขึ้นมาแถวๆนี้นะครับเส้นทางก็เป็นทางนี้ครับแต่ก็ถนนดีมากครับปั่นจักรยานก็ได้ครับมีหลายทางแล้วก็มีเลนป้ายจราจรเตือนต่างๆชัดเจนนะครับโค้งนี้เราก็จะเห็นเข้าหมู่บ้านแล้วครับตำบลบ้านสานะครับนี่ครับเข้าแล้วด้านขวาข้าง
น้าจะมีจุดชมวิวเขื่อนกิวลมซ้ายก็จะเป็นเทศบาลบ้านสานี่บ้านสาปากอตำบลบ้านสาเขาเจ้าผมสาปากอก่อนนะครับเรามาจากตัวจังหวัดลำปางนี่แหละครับเป็นจุดชมวิวปีนี้น้ำเยอะครับด้านซ้ายก็เป็นเทศบาลตำบลมัดสาบิสเวนิเวนไปแล้วนะครับไม่ธรรมดาเทศบาลตำบลมั่นสาจะเห็นวิวข้างล่างนะครับเริ่มเข้าเขตหมู่บ้านแล้วด้านซ้ายข้างหน้าจะเป็นตลาดปลาอันนี้เขาเรียกว่าตลาดปลาแต่จริงก็ขายหลายอย่างครับพืชผักพื้นบ้านปลาจากเขื่อนนี่ครับนี่ตรงนี้เรียกตลาดปลาแล้วครับตรงนี้ตลาดเย็นนะครับตรงนี้รถจอดเยอะมากครับนี่ครับตลาดปลาบ้านสาเนี่ยครับเนี่ยนี่ก็คนจะกลับเจ้าผมก็แวะซื้อที่นี่แหละครับซ้ายนี่คือเซเว่นนะครับปั๊ม PT ก็ไม่ชมนะครับก็จุดแวะคือตลาดปลาบ้านสาแล้วก็จุดชมวิวเขื่อนกิวลมนะครับก็ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางก็นำเสนอแค่นี้ครับ